ลูกบ้านโครงการพัดสอน19เขตสายไหมร้องเรียนการดัดแปลงต่อเติมบ้านเป็นอาคารโครงเหล็กเพื่อสร้างโรงงานโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อาศัยมีความคืบหน้ากรณีชาวบ้านในซอยสวนผัก29ถนนสวนผักเขตตลิ่งชันกว่า100หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนจากถนนลูกกลางเป็นหลุมเป็นบ่อรวมถึงถนนส่วนบุคคลที่ไม่ยอมโอนให้เป็นที่สาธารณะรายการสถานีประชาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและสสส.เปิดพื้นที่ให้กับผู้พิการทางการได้ยินในช่วงเปิดตาวันนี้เสนอตอนส่วนรถบัตรโดยสารพบกับพิธีกรผู้พิการทางการได้ยินคุณวัชรินทร์ชาลีสวัสดีครับพบกับรายการสดสถานีประชาชนนะครับรายการที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับร้องเรียนความช่วยเหลือรวมถึงปัญหาทั้งหลายนะครับเรื่องไหนที่แก้ได้ก็จะประสานความช่วยเหลือบางเรื่องถ้าหากแก้ไปแล้วยังไม่เสร็จสิ้นเราก็จะตามติดตลอดเวลานะครับนอกเหนือจากการนำเสนอสดผ่านทางรายการแล้วนะครับหลังไมค์ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับทนายความมาคอยให้ความรู้ให้คำแนะนำทั้งหมด2ท่านนะครับทนายความประจำวันนี้นะครับคุณสันติภาพรุมนาคนะครับก็มาคอยให้ความช่วยเหลือนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณพิมรักมันเพชรนะครับมาละเพชรนะครับก็ให้คำแนะนำอยู่ทางสายใครที่สนใจก็เรียกได้ว่าหรือมีประเด็นที่จะถามนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะครับที่027902630-3นะครับหรือว่า027902111นะครับช่วงนี้กำลังพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าหากสายติดก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ SMS นะครับสามารถที่จะส่งเข้ามาได้426-8822นะครับและสำหรับเครือข่ายนิวมีเดียทั้งหลายนะครับหลายคนก็ส่งภาพมาทางนี้นะครับส่งเข้ามาที่ People Thai PBS นะครับสามารถที่จะส่งมาหรือว่าติดต่อสื่อสารกันได้ครับคุณผู้ชมครับมาถึงหนึ่งในโครงการที่คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะครับโดยสถานีประชาชนไทย PBS และโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนนะครับได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเพื่อผ่าตัดต้อกระจกให้กับประชาชนภูฏานเนื่องในปีนี้ครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ไทยภูฏานทางคุณหมอจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วก็จะเดินทางไปช่วยเหลือแก้ไขภาวะตาบอดจากต้อกระจกให้กับประชาชนภูฏานดังนั้นจึงขอเชิญผู้ร่วมรายการนะครับผู้ชมรายการร่วมบริจาคในโครงการนี้ตามหมายเลขบัญชีที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับผมขออนุญาตย้ำนะครับมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนนะครับเพื่อสมทบทุนโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเคลื่อนที่ณประเทศภูฏานธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านแพ้วออมทรัพย์นะครับหมายเลขบัญชีนะครับ745-0-32316-8โทรศัพท์เข้าไปสอบถามได้นะครับที่034419555นะครับหลายคนก็ถามว่าบ้านเราก็ยังไม่เจริญมากทำไมต้องไปช่วยที่นู่นคุยคุณหมอนะครับที่นู่นมีหมอตาเพียงแค่7คนช่วงเวลาไม่กี่วันตรงนี้ถ้าหากเราช่วยเหลือกันได้มนุษยธรรมก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศภูฏานแล้วก็เป็นการฉลองความสัมพันธ์ไทยกับภูฏานด้วยนะครับมาถึงช่วงเปิดตาครับรายการสถานีประชาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและสสส.เปิดพื้นที่ให้กับผู้พิการทางการได้ยินนะครับได้มีโอกาสนำเสนอมุมมองดีๆวันนี้น่าสนใจครับนำเสนอเรื่องส่วนลดบัตรโดยสารติดตามจากคุณวัชรินทร์ชาลีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าตั๋วเครื่องบินถ้าเราใช้สิทธิ์ลดหย่อนของคนพิการจะได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์เปิดตาวันนี้จะพาไปหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับลบขวัญมาทำอะไรครับจะมาซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวภูเก็ตค่ะ
มาซื้อตั๋วเครื่องบินใช่ไหมครับเดี๋ยวรอตรงนี้นะครับผมจะไปสอบถามให้นะครับว่ามีสิทธิ์ลดหย่อนให้กับคนหูหนวกหรือคนพิการอื่นๆว่ามีสิทธิ์ลดหย่อนกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอตรงนี้นะครับผมจะไปถามให้ครับได้ค่ะได้ค่ะสวัสดีครับเพื่อนผมนะครับอยากไปเที่ยวภูเก็ตครับผมอยากทราบว่าที่นี่มีสิทธิ์ลดหย่อนให้กับคนพิการไหมครับขอบคุณมากครับแน่นอนนะครับเรามีบัตรส่วนลดให้กับผู้โดยสารพิการนะครับโดยเฉพาะเป็นตั๋วแบบประเภทปีนะครับคือใช้เดินทางได้เนี่ยไปวันนี้อีก1ปีค่อยกลับก็ได้นะครับส่วนลดทั้งหมดเนี่ย 50% นะครับสำหรับผู้โดยสารพิการนะครับเงื่อนไขก็คือว่าท่านต้องมาซื้อบัตรโดยสารเนี่ยนะครับที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัทการบินไทยนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพด้วยกันนะครับในกรุงเทพเนี่ยมี3แห่งด้วยกันคือที่วิภาวดีรังสิตสำนักงานใหญ่นะครับที่หลานหลวงนะครับแล้วก็อีกที่สุดท้ายก็คือที่สีลมครับผมผมอยากทราบว่าหลักฐานที่เรานำมาแสดงในการซื้อตั๋วมีอะไรบ้างครับครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับก็แค่บัตรนะครับใบบัตรของผู้พิการนะครับมาแสดงนะครับพร้อมกับตอนที่ซื้อบัตรโดยสารนะครับบัตรโดยสารเนี่ยเป็นบัตรโดยสารประเภทปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสะดวกมากเพราะว่าถ้าท่านผู้โดยสารต้องการที่จะเปลี่ยนวันเดินทางนะครับหรือจะคืนเงินนะครับทุกอย่างเนี่ยจะไม่มีเสียค่าปรับเลยนะครับฮะครับผมแต่ว่าผมก็ขออนุญาตแนะนำด้วยนะครับฮะสำหรับบัตรโดยสารราคาพิเศษซึ่งบริษัทเนี่ยได้ออกราคาเป็นอยู่ประจำนะครับบัตรโดยสารประเภทนั้นเนี่ยใช้เดินทางได้14วันนะครับแต่ก็จะมีเงื่อนไขจำกัดหน่อยแต่ก็จะเป็นราคาที่เหมาะสมกับตลาดครับผมฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเชิญไปที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารเลยนะครับผมครับตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัทที่สำนักงานใหญ่นะครับซึ่งท่านผู้โดยสารที่เป็นคนพิการนะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อได้เช่นเดียวกับผู้โดยสารท่านอื่นๆครับผมกับอย่างผมนะครับเป็นคนพิการมีตัวอย่างว่าเด็กๆที่หูหนวกมีพ่อแม่คอยเป็นห่วงต้องติดตามลูกๆหรือคนตาบอดก็ต้องมีคนคอยช่วยพยุงและคนพิการทางขาก็ต้องมีคนช่วยเข็นรถแล้วจะมีส่วนลดให้กับผู้ติดตามไหมครับสำหรับผู้โดยสารที่เป็นคนพิการนะครับลด 50% นะครับสำหรับตั๋วโดยสารประเภท1ปีนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับก็จะลดเช่นกัน 25% นะครับสำหรับผู้โดยสารที่ผู้พิการที่ต้องมีคนติดตามไปด้วยครับผมครับลด 25% ดีมากเลยนะครับสมมุติว่าผมอยากไปจังหวัดต่างๆหรือประเทศต่างๆจะสามารถสอบถามหรือติดต่อที่ไหนได้บ้างครับครับแน่นอนเลยนะครับถ้าเกิดสะดวกเว็บไซต์นะครับสามารถเช็คที่เว็บไซต์ของบริษัทการบินไทยนะครับที่ thaiairway.com นะครับ www.thaiairway.com นะครับหรือจะโทรศัพท์ติดต่อไปที่ Thai Contact Center นะครับของบริษัทนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับที่เบอร์023561111ครับนะผมขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้สิทธิ์ลดหย่อนกับคนพิการครับดีมากเลยนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมครับว่าที่นี่ให้สิทธิ์ลดหย่อนสำหรับคนพิการนะครับอย่าลืมนำบัตรคนพิการมาแสดงด้วยนะครับจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนครับท่านผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวเตือนภัยใหม่ๆหรือคำแนะนำติชมรายการสามารถส่ง SMS หรือ Facebook Thai Desk TV วันนี้ผมและทีมงานเปิดตาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่าผู้พิการสามารถที่จะได้สิทธิ์ส่วนลดด้วยนะครับแต่เข้าใจว่าต้องมีบัตรเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องเป็นการลงทะเบียนสำหรับเป็นการเป็นคนพิการก่อนนะครับส่วนคุณวัชรินทร์นี่เงินเยอะอยู่แล้วนะครับอาจจะซื้อราคาเต็มก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาช่องทางนะครับมีหลากหลายช่องทางที่เราสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะครับ facebook.com นะครับไปที่ thaideftv.com นะครับหรือจะเป็นที่www.thaidevtv.com นะครับแล้วก็ช่องทางทั้งหลายก็สามารถที่จะแนะนำข้อมูลเข้ามาได้ครับมาอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่หลายคนเจอแต่บางคนก็กล้าที่จะแจ้งเข้ามาบางคนก็ไม่กล้าเพราะกลัวมีอิทธิพลเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้ครับทางรายการได้รับคลิปวิดีโอจากผู้ชมทางบ้านผ่านทาง LINE
ของทางรายการนะครับว่ามีรถจักรยานยนต์รับจ้างจอดขวางอยู่จำนวนมากบริเวณถนนอิสรภาพหน้าตลาดพรานนกก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวินรถจักรยานยนต์หรือไม่ซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาการจราจรตามมาโดยตลอดนะครับเห็นว่ามีรถจอดคิวกันยาวเลยนะครับแล้วก็มีรถตุ๊กๆต่อท้ายก็ยังจะมีโอ้โหบางทีบางช่วงเวลาก็เป็น2แถว3แถวนะครับก็อยากจะให้ตำรวจจราจรให้ช่วยกวดขันหน่อยว่าทำแบบนี้อาจจะทำให้ชาวบ้านเขาลำบากเดินลำบากขับรถลำบากนะครับต่อสายไปยังท่านผู้ท่านรองผู้กำกับการจราจรสน.บางกอกน้อยนะครับท่านพันตำรวจโทฤทธิ์วิเศษคามินครับสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับครับท่านรองเห็นภาพไหมครับพอดีไม่ได้ดูโทรทัศน์ครับอยู่มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ที่หน้าตลาดพลานกอ่ะครับเป็นแถวยาวเลยมอเตอร์ไซค์รับจ้างชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนเข้ามาว่าทำให้การจราจรลำบากท่านเห็นภาพไหมครับหน้าตลาดพลานกเลยฮะครับคือในถนนอิสรภาพเนี้ยมันจะมีอยู่สองตลาดมีตลาดบางกอกน้อยฝั่งหนึ่งแล้วก็ตลาดพลานกฝั่งหนึ่งนะครับช่วงเช้าเย็นเนี่ยก็ตลาดนี้ก็ค่อนข้างจะผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยจำนวนมากนะครับครับส่วนเรื่องไอ้ที่ว่าจีบจักรยานยนต์นะฮะบางส่วนก็เป็นจักรยานยนต์รับจ้างนะฮะที่ช่วงนี้เราอยู่ในระหว่างจัดระเบียบของคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครพื้นที่เขต2นะฮะที่มาจัดระเบียบจักรยานรับจ้างก็จะมีการผ่อนผันให้จักรยานรับจ้างเนี่ยจอดเป็นแนวขนานทางเท้านะฮะชั่วคราวนะครับรอที่จะให้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมาตีเส้นประมาณ5คันนะฮะ5คันขึ้นเป็นจุดผ่อนผันของสำนักงานขนส่งนะฮะตำรวจแล้วก็เทศกิจแล้วก็ทางฝ่ายทหารที่เข้ามาจัดระเบียบรถสาธารณะตามนโยบายของกสช.เข้าไปนะครับตรงนี้ก็เป็นการผ่อนผันชั่วคราวนะครับรอการตีเส้นอยู่นะครับแล้วจุดส่วนที่เหลือเนี่ย5คันเนี่ยก็หาให้ไปจอดข้างในซะนะไปจอดในจุดอื่นให้มาทีละ5คัน5คันนะช่วงนี้รอระหว่างการตีเส้นอยู่นะครับครับแล้วส่วนไอ้ที่บอกว่ามีรถจอดซ้อน2ซ้อน3เลยนะฮะถ้าทางเราก็มีการจัดเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปคอยจัดระเบียบจราจรอยู่แล้วตามนโยบาย5จริงของกรมการตรวจนครบาลนะครับซึ่งต่างๆเราไม่มาเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยามาเนี่ยนะฮะก็ผลการจับกลุ่มที่พวกรถจอดเนี่ยทั้ง2ตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะฮะมีประมาณ83รายนะครับในเดือนกันยายนนะฮะตุลาคมก็67รายนะที่ผ่านมานะครับก็ค่อนข้างมากก็จะเป็นพวกรถใส่นะซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็3ล้อบ้างมีบ้างนะฮะ3ล้อเนี่ยพอเห็นตำรวจก็วิ่งหนีนะฮะพอเห็นตำรวจมาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเค้าวิ่งออกไปละส่วนมอเตอร์ไซค์นี่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ของส่วนมากจะเป็นของส่วนราชการแถวนั้นนะฮะส่วนนั้นเอเชียแถวนั้นจะมีทหารเรือมีทางส่วนราชการต่างเยอะมาจอดซื้อข้าวซื้อของนะฮะพอมาก็อันไหนที่มาเจอตำรวจก็พอให้ออกไปนะฮะอันไหนที่ไม่เจอก็มีการบังคับรอเช็คบังคับรอนะเช็คโซ่บ้างเช็คบังคับรอของเจ้าที่บ้างนะฮะก็ได้จำนวนเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนที่การจะจอดจะเบาบางหน่อยก็คืออย่างเงี้ยวันจันทร์เนี่ยจันทร์เวทจันทร์เนี่ยจะไม่มีตลาดริมทางเท้าเนี่ยของกทมที่ไม่มีตลาดการจะจอดก็จะดีจะไม่มีคนซื้อลงมาซื้อจะใส่ใช้สอยอะไรต่างๆนะครับครับแต่ขอเรียนให้ทราบเบื้องต้นนะครับครับเมื่อไหร่เราจะได้จุดจอดที่แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือแนวทางก็คือว่าจอดได้เฉพาะจักรยานยนต์เป็นแนวตั้งขนานกับถนนไม่เกิน5คันต่อจากมอเตอร์ไซค์ราชการแหมไม่อยากพูดแถวนั้นทหารเรือเยอะรู้จักกันทั้งนั้นนะครับก็จะมีราชการมีตุ๊กๆหรือมีรถอะไรคือจอดไม่ได้ทั้งนั้นสรุปได้แค่มอเตอร์ไซค์5คันนะครับครับมอเตอร์ไซค์จะประมาณ5คันให้ที่ทางหน่วยทหารเข้ามาจัดระเบียบไว้ร่วมกับสำนักงานขนส่งนะฮะก็คือจะรอให้สจส.กทม.เนี่ยมาตีเส้นจุดจอดหรืออาจจะต้องเป็นการปาดทางเท้าช่องเว้าเข้าไปนะฮะให้จอดขนานได้นะครับเพราะจุดจอดตรงนี้ก็เป็นตามนโยบายนะฮะที่ว่าช่วยสนับสนุนการทำมาหากินนะครับก็จะไม่ให้ประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อนนะครับก็เถิดไปหน่อยได้ไหมครับเข้าไปประมาณสักครึ่งเมตรนะฮะเพื่อเป็นจุดจอดแล้วก็ตีเส้นเข้าไปนะฮะครับตอนนี้ถ้าช่วงไหนที่มันหนาแน่นมากๆอย่างเช้าวันเสาร์หรือวันที่เขามาซื้อของกันเนี่ยก็จะขยับไปอยู่ในหน้าวัดละครธรรมพอจะมีที่ไหมครับก็เถิดไปนิดเดียวเองวัดละครธรรมเนี่ยคือตอนนี้ฮะไอ้ป้ายบังคับนะฮะที่ตรวจสอบด้วยนะครับป้ายบังคับจากแยกพันนกไปถึงวัดละครธรรมเนี่ยจะมีแค่2ป้ายที่ป้ายห้ามนะฮะ
ในช่วงตรงกลางเนี่ยชำรุดหลุดไปอะไรไปนะฮะก็ได้แจ้งทางกทม.ให้มาติดเพิ่มเติมแล้วบางคนประชาชนส่วนบางส่วนนะฮะก็บอกว่าป้ายบังคับไม่มีจะมาจอดแตะมาชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ดำเนินการให้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมาติดเพิ่มเติมไปแล้วนะฮะได้ทำหนังสือแจ้งไปแล้วนะครับแล้วส่วนไอ้ตรงหน้าวัดมังคอนธรรมเนี่ยก็จะเป็นที่จุดจอดก็ภายในวัดอะฮะภายในวัดถึงจะจอดได้อะไรได้นะครับครับก็ขอบคุณท่านรองนะครับก็หวังว่าคงได้ไวๆนะครับแล้วถ้าเกิดเขาร้องมาใหม่แล้วเราตามไปดูยังไม่เสร็จเนี่ยเราก็ฟ้องใหม่นะให้ท่านช่วยไปดูนะครับครับครับดีครับขอบคุณครับช่วยกันฮะมันอยู่อย่างเดียวก็คือจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนนะฮะถ้าเห็นป้ายแล้วไม่ควรจอดนะฮะมันอยู่ที่ว่าวินัยจราจรสะท้อนวินัยชาตินะฮะเราเดียวกันนะครับครับผมขอบคุณครับก็ฝากท่านกวดขันด้วยนะครับก็เข้าใจนะครับคนไทยเราก็ตามสบายกันเยอะแต่ว่าถ้ากวดขันอะไรกันเฮียบๆหน่อยบางทีมันก็คงจะได้นะครับมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันดูเรื่องของคนหายนะครับคุณสิรินภาแซ่หางอายุ22ปีสูงประมาณ150ซมผิวขาวนะครับออกจากบ้านที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปช่วยพี่สาวย้ายบ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะครับโดยพาลูกสาวชื่อน้องพรณภาอายุ3ขวบไปด้วยเมื่อวันที่5กันยายน57นะครับไปสอบถามพี่สาวบอกว่านางสาวสิรินภานะครับไม่ได้ไปช่วยย้ายบ้านบัดนี้ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้ญาติก็แจ้งความไว้ที่หัวหินนะครับผู้แจ้งก็คือสามีนะครับใครพบเห็นทั้งสองท่านคุณแม่และคุณลูกแจ้งด้วยนะครับน่าสงสารนะครับหายไปหลายวันแล้วนะครับนางสาวพลอยนลินพลิผลนะครับหรือว่าคุณพลอยอายุ25ปีสูงประมาณ155ซมหนัก50กก.นะครับหายไป21พฤษภาคม57นะครับสวมเสื้อยืดคอปกสีส้มนะครับมีโลโก้พนักงาน CP กางเกงยีนรองเท้าหุ้มข้อสีน้ำตาลสวมนาฬิกาคาซิโอสะพายเป้สีดำดัดฟันยางสีฟ้าหายไปจากสุดาทาวน์เฮาส์อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาก็แจ้งความไว้ที่สภ.ท่าเรือนะครับใครพบเห็นก็แจ้งเข้ามาดูหน้าไว้ครับเพราะว่าแจ้งมาพฤษภาคมเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าผมว่าเปลี่ยนไปแล้วนะครับอีกคนหนึ่งนะครับเด็กชายเปิ้ลในเนียมนะครับก็เป็นชาวพม่าอายุ13ปีสูง160ซมผิวคล้ำผมสั้นหายออกจากบ้านที่ตำบลบางม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่15กันยายน2557เวลา10โมงเช้าก็แจ้งความไว้ที่บางม่วงผู้แจ้งนะครับก็คือคุณฮาเลนนะครับเป็นญาตินั่นแหละนะครับใครพบใครเจอก็แจ้งมาที่ศูนย์คนหายไทย PBS นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสรยุทธจรชีพคุณยุทธนะครับอายุ22ปีสูง155ซมผิวสีดำแดงมีความพิการทางสมองนะครับช่วยกันดูหน่อยหายจากบ้านที่ท่าอิดขออภัยครับที่ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทอง14พฤษภาคม57ญาติก็แจ้งความไว้ที่อ่างทองนะครับใครพบเห็นก็แจ้งทางศูนย์คนหายไทย PBS ช่วงหน้าครับมาดูเรื่องราวของบ้านที่มีการดัดแปลงเป็นโรงงานชาวบ้านเขารู้สึกว่าได้รับผลกระทบและไม่ค่อยมีการตอบสนองที่ดีมากนักช่วงหน้ามาดูแนวทางในการแก้ไขปัญหาครับลูกบ้านโครงการพัฒสอน19วัชรพลวงแหวนได้ผ่านเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและทีมข่าวไปยังบ้านของนายเฉลิมฉัตรบุญโสพลที่ซื้อบ้าน2หลังติดกันมีเนื้อที่รวมกันกว่า100ตารางวาโดยเจ้าของบ้านได้ทำการรื้อรั้วและต่อเติมเป็นโกดังผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านมาเกือบปีโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่มีการประกอบกิจการซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่พบเจ้าของบ้านมีเพียงป้ายประกาศของสำนักงานเขตสายไหมที่สั่งระงับการดัดแปลงและห้ามใช้พื้นที่เนื่องจากไม่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องเขาซื้อหลังคู่ชนกันนะคะแล้วข้างหลังนี้ต้องมีสนามหญ้าซึ่งเราสนามหญ้าชนกันเสร็จแล้วเขาถอดรื้อรั้วออกเขาทำเป็นการ
ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ค่ะซึ่งมันมีเรื่องของการใช้เครื่องจักรเรื่องของเสียงเรื่องของคนงานที่เข้าออกตลอดเวลาเรื่องของความไม่เรียบร้อยค่ะสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าอยากจะไปทำก็จะไปซื้อที่เอาทำเองซื้อที่ว่าซื้อที่เป็นลงเป็นไร่อ่ะใช่ไหมมันไม่น่ามานั่งมันทำอุตสาหกรรมไม่สมควรแบบในหมู่บ้านวิศวกรชำนาญการกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่าเจ้าของบ้านที่ถูกร้องเรียนได้ทำการต่อเติมบ้านผิดวัตถุประสงค์ซึ่งหากพบว่ามีคนงานมากกว่า7คนจะต้องขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายกฎหมายกำหนดไว้ว่า5แรงม้าหรือคนงาน7คนนะแล้วก็ต้องจัดลำดับประเภทได้ลำดับประเภทอันนี้ก็อยู่ในลำดับประเภท37ก็คือทำเครื่องเรือนจากไม้นะฮะถ้าเป็นเมื่อกี้เรามีทั้งเครื่องเรือนจากไม้และโลหะก็เป็นลำดับที่62ของพรบ.โรงงานนะฮะแล้วก็มีแรงม้าเกิน5แรงม้าถือว่ามีความผิดแล้วก็สั่งให้หยุดประกอบการเพื่อระงับการฝ่าฝืนกฎหมายทีมข่าวได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักงานขายของโครงการทราบว่าผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการหมู่บ้านได้ทำหนังสือถึงบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนซึ่งเป็นเจ้าของโครงการได้เรียกลูกบ้านรายนี้มาพูดคุยและระงับการดำเนินการดังกล่าวโดยลูกบ้านรายนี้แจ้งว่าจะหยุดต่อเติมและย้ายสถานประกอบการไปที่จังหวัดสระบุรีภายในเดือนกันยายนแต่เมื่อตรวจสอบพบว่ายังประกอบกิจการอยู่จึงแจ้งไปยังสำนักงานเขตไซใหม่ให้มาดำเนินการทีมข่าวที่เดินทางไปยังสำนักงานเขตสายไหมพบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาธิการสำนักงานเขตสายไหมแจ้งข้อมูลว่าเจ้าของบ้านรายนี้ทำการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้ขออนุญาตจึงมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างและยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารให้ถูกต้องภายใน30วันตั้งแต่วันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาแต่จนบัดนี้ยังไม่ได้มาดำเนินการขออนุญาตแล้วเมื่อเราออกคำสั่งแล้วเราก็จะส่งดำเนินคดีในฐานะผู้สร้างอาคารโดยไม่รับอนุญาตต่อสน.ท้องที่นะครับเน้นมีการปรับเป็นหนึ่งส่วนความแพ่งก็สามารถยื่นขออนุญาตได้หรือไม่ถ้าเขาขอยื่นขออนุญาตมาเขาต้องแสดงแบบแปลน5ชุดพร้อมรายการคำนวณแล้วก็ระบุว่าประโยชน์ให้สอยใช้สอยอะไรซึ่งในผังเมืองรวมบริเวณนี้เป็นพื้นที่ย.3พันธุ์พักอาศัยได้แต่ไปโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้แม้ขณะนี้จะมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบจนลูกบ้านรายนี้ไม่สามารถประกอบกิจการได้แต่ลูกบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ยังกังวลว่าหากในอนาคตได้รับการอนุญาตดำเนินกิจการพวกเขาต้องได้รับความเดือดร้อนจึงต้องการให้เจ้าของบ้านยุติโครงการเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้เรื่องของเรื่องก็คือว่ามีหมู่บ้านจัดสรรครับมีคนก็ไปซื้อก็ไปอยู่แล้วก็มีคนคนหนึ่งเขาไปซื้อสองหลังติดกันเสร็จแล้วก็ดัดแปลงเป็นโรงงานก็มีเสียงมีฝุ่นมีอะไรเข้ามาชาวบ้านก็ไปร้องเรียนผ่านทางนิติก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะทำได้นู่นนี่นั่นเพราะว่านิติยังคงเป็นการบริหารของเจ้าของโครงการอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่คืบหน้ามากนักก็ไปถึงเขตทีนี้ล่าสุดถึงไหนยังไงก็คงจะได้มาไล่เรียงกันนะครับทางฝั่งของเจ้าของโครงการวันนี้ทางรายการก็เชิญไปแต่ว่าก็ตอบมาเป็นจดหมายเดี๋ยวมีเวลาไล่เลียงกันนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณจิรวัฒน์วรรณชัยวงศ์นะครับผู้อาศัยในโครงการพัฒน์ส19เขตสายไหมคุณภาคภูมิวันแสงนะครับผู้อาศัยอยู่ในโครงการเช่นเดียวกันนะครับยังมีท่านศักดาพันกล้านะครับท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับคุณสมบูรณ์เหลืองพานิชนะครับท่านหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตสายไหมและท่านผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความนะครับอาจารย์เจษดาอนุจารีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับดูจากล่าสุดเข้าใจว่าพอที่จะชื้นขึ้นมาบ้างเพราะว่ามีการหยุดแล้วเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวเป็นยังไงเป็นผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านทั้งสองท่านนะฮะใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยนะครับตอนที่ซื้ออ่ะผมถามเลยแล้วกันไปซื้อเขาบอกไหมว่าบ้านในหมู่บ้านนี้จะสร้างโรงงานได้หรือว่ายังไงฮะไม่ทราบฮะก็พออยู่มาสักพักก็ซื้อมาเมื่อไหร่
ผมซื้อเมื่อ4ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วครับแรกๆเป็นหมู่บ้านรุ่นแรกๆเลยครับรุ่นแรกเฟสแรกครับเฟสแรกนะฮะครับครับแล้วทำไงมายังไงกลายไปเป็นเพื่อนบ้านกลายไปเป็นโรงงานได้ก็อันนี้มาเป็นเฟสที่2ครับที่เพิ่งขึ้นมาใหม่แล้วก็ซื้อบ้าน2หลังติดกันครับฮะแล้วก็เอาตรงสวนนะฮะมันเป็นสุดซอยนะครับแล้วก็ยกรั้วออกสวนนี่เป็นสวนของใครสวนของบ้านเขาเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเขาซื้อบ้านสองหลังติดกันตอนท้ายหมู่บ้านท้ายซอยหมู่บ้านแล้วทีนี้ไอ้ตัวกำแพงมาติดกันตรงนี้ครับเขาก็ยกกำแพงออกครับก็กลายเป็นบ้านสองหลังเขาอยู่อย่างนี้ครับแล้วยังไงต่อฮะตอนแรกผมก็นึกว่าเขาสร้างโรงรถค่อยๆแล้วก็มีวันหนึ่งก็มีเครนมายกเสาลงซึ่งมันคงไม่ธรรมดาแล้วครับ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 ตอนนั้นคือเริ่มอย่างนั้นครับแล้วชาวบ้านคนที่อยู่ในหมู่บ้านทำยังไงฮะคือคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือได้แค่ตั้งข้อสงสัยว่าเขาจะทำอะไรในตอนที่เรายังไม่รู้ใช่ครับจนผ่านไปพอสมควรก็มีการไปถามทางฝ่ายบริหารจัดการหมู่บ้านจนได้ทราบมาว่าจะทำเป็นลักษณะของโชว์รูมโชว์สินค้าพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าพวกตู้โชว์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยแล้วในหมู่บ้านเนี่ยมันทำได้ด้วยเหรอเพราะอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือพอมองเข้าไปสุดซอยเนี่ยคือมันจะใหญ่โตอลังการมากสูงเกือบเท่าหลังคาบ้านที่เราอยู่อาศัยแล้วก็มีขนาดกว้างซึ่งตอนแรกเนี่ยครั้งแรกที่นี่ยังไม่นับว่าเขาจะเป็นโรงงานหรือไม่เป็นโรงงานนะแค่อาคารทั่วๆไปมันก็บังทิศบังลมบังแดดแล้วก็ดูทัศนะไม่สวยงามครั้งแรกเนี่ยคือที่ผ่านไปมองภาพออกแล้วครับก็คือมองเข้าไปปุ๊บตอนแรกคิดว่าเขาจะมีการทำบุญบ้านมีการตั้งเวทีเราก็เพราะมองโครงสร้างมันเหมือนโครงสร้างของเวทีและมีหลังคาโครงสร้างเหล็กนะครับเหมือนอย่างที่เวทีคอนเสิร์ตแต่พอดูไปสักพักเอ๊ะมันไม่น่าใช่เพราะว่าลักษณะวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นเสา H beam ขนาดใหญ่ก็เลยสงสัย H beam ก็คือเหล็กรูปตัว H นะครับขนาดใหญ่แล้วก็ลูกบ้านก็สงสัยก็มีการไปถามทางนิติบุคคลที่ดูแลบริหารจัดการเนี่ยก็ได้รับคำตอบที่ค่อนข้างจะคุ้มเคือแล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการต่อเติมเรื่องการทำงานที่บางทีทำงานดึกดื่นแล้วก็มีในเรื่องของรถสองแถวขนาดใหญ่ที่รับส่งคนงานเข้าออกแล้วก็มาจอดตรงเพื่อสร้างหรือยังไม่ได้เปิดใช้หรือว่าเพื่อใช้งานไม่ไอ้รถสองแถวเขาออกไอ้ที่ทำแล้วเสียงดังนี่คือน่าจะขนคนงานมาทำก่อสร้างส่งสินค้าด้วยแล้วก็มีรถส่งสินค้าที่จะต้องเข้ามาส่งวัสดุก่อสร้างมาส่งนู่นนี่นั่นแล้วก็มาไอ้ตัวเฟอร์นิเจอร์หรือตู้ที่เขาทำตู้โชว์เนี่ยก็อาจจะมีการมารีบิวอะไรตรงนี้ก็จะมีรถขนส่งแล้วก็มีคนงานทำงานหรือเข้าออกอยู่ทุกวันครับตอนนั้นคำถามของผมที่ผมอยากรู้ก็คือว่าตอนนั้นตอนที่เขาทำอยู่เนี่ยนิติบุคคลเนี่ยเป็นตั้งขึ้นแล้วหรือยังโดยเกิดในหมู่บ้านหรือว่าถ้ายังไม่ได้ตั้งนั้นหมายถึงว่าอันนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าของโครงการใช่ตอนนี้ก็ยังเป็นเจ้าของโครงการดูแลอยู่แล้วถามเขาหรือเปล่าว่าเขาอนุญาตหรือไม่อนุญาตถามไปแล้วก็ได้รับคำตอบว่าคือต้องส่งเรื่องไปทางเขตเพราะโดยปกติตามโครงการเนี่ยจะมีการต่อเติมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมาวางเงินค้ำประกัน 10,000 บาทแล้วก็มายื่นคำร้องขอต่อเติมซึ่งรู้สึกว่าก็จะไม่มีอาจารย์ครับเรื่องนี้ดูยังไงครับเพราะว่าคือก็คงเป็นกรณีศึกษาให้กับคนอื่นด้วยถ้าเพื่อนบ้านในหมู่บ้านอยู่ดีๆต่อเติมอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเขาต้องไปขอเขตแต่ก่อนจะไปถึงเขตได้เนี่ยมันมีระเบียบของนิติบุคคลอยู่กรณีนี้เนี่ยใครจะเป็นคนที่ดูแลสิทธิ์ตรงนี้ให้กับลูกบ้านได้ก่อนนะอาจารย์เท่าที่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับเป็นระยะต้นยังไม่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลบ้านจัดสรรนะครับยังไงก็ตามเนี่ยเวลาทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของโครงการส่วนใหญ่มักจะกำหนดไว้ว่าในเรื่องของการก่อสร้างนะครับห้ามก่อสร้างต่อตกแต่งต่อเติมนะครับเว้นแต่จะได้รับอนุญาตมาวางเงินประกันตามที่พูดเนี่ยมักจะมีข้อตกลงอันนี้อยู่อันนั้นก็เป็นกระบวนการระหว่างเจ้าของโครงการกับคนซื้อที่จะดัดแปลงนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยกระบวนการในการก่อสร้างนะฮะดัดแปลงอาคารทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องไปขออนุญาตทางราชการนะครับเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วถึงจะดำเนินการก่อสร้างได้นะครับแล้วก็ที่น่าสังเกตก็คือที่นี่เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับเป็นอาคารที่จะทำพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมซึ่งโดยปกติเนี่ยอาคารประเภทนี้เนี่ยมันควบคุมการใช้ด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะในแถวนี้เนี่ยมันเป็นบ้านพักอยู่อาศัยเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงการใช้จาก
บ้านพักอาศัยเนี่ยมาเป็นอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมนะเพราะนั้นมันเข้ากฎหมายโดยเรื่องของการควบคุมก่อสร้างนี่หลายเรื่องครับต้องไปขออนุญาตทั้งหมดก่อนครับแล้วตัวนิติบุคคลเองคือในกรณีไม่มีนิติบุคคลครับเจ้าของโครงการมีสิทธิ์ที่จะระงับยับยั้งเพื่อรักษาสิทธิ์ของลูกบ้านคนอื่นๆไหมครับต้องไปดูสัญญาซื้อขายระหว่างเจ้าของที่ดินรายใหม่กับเจ้าของโครงการว่ามีข้อตกลงในเรื่องการควบคุมการก่อสร้างด้วยหรือไม่ถ้ามีเขาก็ใช้สัญญาตัวนี้บังคับให้หยุดแต่ว่าทางราชการเนี่ยจะใช้กฎหมายในการควบคุมอาคารบังคับให้หยุด มันจะเป็นคนละส่วนกันนะครับถ้าสมมุติว่ามีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลบ้านจัดสรรแล้วเนี่ยในกฎระเบียบของนิติบุคคลบ้านจัดสรรเนี่ยจะมีข้อบังคับเอาไว้ซึ่งก็ต้องว่าไปตามข้อบังคับส่วนใหญ่ข้อบังคับก็คือไม่ให้ก่อสร้างดัดแปลงอาคารเว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือยังไงขึ้นมาคือถ้ามีแล้วไม่ทำตามสัญญานี่ก็คือเรื่องหนึ่งครับแต่ถ้าไม่มีแต่ไม่ดูแลลูกบ้านคนอื่นๆอันนี้ก็อีกเรื่องนึงอันนี้หมายถึงว่าในกรณีที่เราจะมองไปที่เรื่องของโครงการใช่ไหมครับทีนี้เจ้าของโครงการเองเนี่ยก็คงจะต้องใช้นิติสัมพันธ์ทางด้านสัญญาว่ากล่าวเอากับคู่สัญญานะครับยังไงก็ตามเนี่ยในไม่งั้นลูกค้าคนอื่นเขาก็เสียหายครับไม่งั้นเนี่ยบ้านตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่ายังขายไม่หมดเมื่อขายไม่หมดมีโรงงานอยู่อย่างเงี้ยรับรองขายไม่ได้แน่คนอื่นไม่มาซื้อแน่เพราะนั้นเจ้าของโครงการก็จะเสียหายด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็ความเดือดร้อนรำคาญที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกบ้านคนอื่นๆด้วยก็จะมีครับครับทั้งเขตนี่ดูแลยังไงครับเรื่องนี้ได้ทราบก่อนไหมครับเพราะว่าเขาขอไหมครับก่อนที่จะเริ่มในกรณีนี้เราได้ส่งเจ้าที่ไปตรวจสอบแล้วเป็นอาคารกว้างประมาณ5.50 x 10 เมตรสูง5.50ครับเป็นโครงเหล็กชั้นเดียวครับซึ่งการก่อสร้างโดยไม่รับอนุญาตทางสำนักงานเขตถึงได้ออกคำสั่ง3คำสั่งคือคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างคำสั่งให้ห้ามใช้อาคารคำสั่งให้มายื่นขออนุญาตการปลูกสร้างอาคารครับภายใน30วันครับแล้วก็ทางสำนักเขตได้ทำเรื่องส่งดำเนินคดีฐานปลูกสร้างอาคารโดยไม่รับอนุญาตที่สน.ตำรวจคันธยาวครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คดีเดินหน้าไปถึงไหนแล้วเพราะก็คือเพิ่งแจ้งความไปครับให้ในตรวจไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.ในทางตำรวจก็ต้องมาทำการสอบสวนครับครับเดินตามขั้นตอนของทางสถานีตำรวจครับท่านรองครับประเด็นนี้พิจารณายังไงบ้างครับเพราะว่าโอเคละถ้ามองในแง่ของการปลูกสร้างอย่างเดียวก็ดูเหมือนว่าจะจบแต่ว่าในการพิจารณาว่าอาคารทั่วไปจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางกรมเองมีวิธีการยังไงเพราะว่าขออนุญาตนะฮะครับเจอท่านหลายรอบเนี่ยก็มาร้องกันว่าไอ้นี่ทำไม่ได้ไอ้นี่เดือดร้อนทำไมเจอกันบ่อยเหลือเกินไม่อยากให้ท่าน PR เยอะๆอะไรว่าอะไรทำได้บ้างไม่ได้บ้างไอ้เคสนี้ต้องตัดสินใจดูแลกันยังไงฮะครับอันนี้ก็คงต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเลยนะครับว่าหากสงสัยว่าอาคารไหนนะฮะมีการประกอบการโดยไม่รับอนุญาตเช่นตามกฎกระทรวงเนี่ยบ้านพักอาศัยก็คือบ้านพักอาศัยนะฮะในหมู่บ้านเนี่ยในกฎกระทรวงฉบับที่2ตามพ.ร. 2535ห้ามมิให้ประกอบการในหมู่บ้านที่พักอาศัยโดยเด็ดขาดนะครับคลินิกสัตวแพทย์คลินิกนู่นนี่นั่นทำไม่ได้เลยตามหลักการในกรณีที่เข้าข่ายเป็นพ.ร. โรงงาน2535พ.ร. 2535เนี่ยมันมีกฎท้ายกระทรวงของลำดับประเภทเช่นโรงงานรายเนี้ยอยู่ในลำดับประเภทของ37ของประกาศท้ายกระทรวงนะลำดับที่37 62ก็คือประกอบการเฟอร์นิเจอร์นะฮะซึ่งตามที่เราได้รับแจ้งปั๊บเนี่ยเราก็ส่งเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบทันทีนะฮะโรงงานเนี่ยถึงจะขนาดนี้ถึงจะไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานก็จริงแต่เรามีอำนาจหน้าที่ว่าให้สามารถเข้าไปได้ทุกสถานที่ที่ต้องสงสัยว่าจะมีการประกอบการโดยไม่รับอนุญาตหากผมเข้าไปแล้วปรากฏว่าไม่เป็นไปตามพ.ร. 2535เนี่ยผมสามารถที่จะทำหนังสือแจ้งไปที่เขตขณะนี้ผมก็ไปตรวจให้ทางเจ้าที่ผมไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่เข้าข่ายตามพ.ร. 2535เนื่องจากว่าแรงม้าไม่ถึงก็คือยังไม่ถึง5แรงม้าคนงานไม่ถึง7คนแต่ได้รับทราบว่าสงสัยว่าจะมีการแอบรื้อถอนเครื่องจักรออกไปจึงไม่เข้าข่ายถ้าเข้าข่ายของผมนี่ตั้งและประกอบการเนี่ยตั้งประกอบการโดยไม่รับอนุญาต 200,000 จำคุก2ปีขณะนี้พอเราเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่เข้าข่ายเป็นของเราเราก็ทำหนังสือแจ้งไปที่เขต
เพื่อให้ท่านเนี่ยดำเนินการตามหน้าที่ของท่านไปฉะนั้นในส่วนราชการเราจะบูรณาการร่วมกันไปให้ท้องถิ่นได้มีโอกาสได้ดำเนินการในชั้นตรงนั้นก่อนถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้ฉะนั้นของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องสงสัยมาถ้าเกิดว่าไม่รับความสะดวกจากที่อื่นมาเอาเราเป็นส่วนร่วมได้แจ้งเราเลยเดี๋ยวเราถ้าเหตุต้องสงสัยว่ามีการประกอบการดำเนินการอนุญาตปั๊บเนี่ยเราเข้าไปทันทีแล้วผู้ใดขัดขวางการไปมาปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าที่ถือว่าขัดขวางการไปมามีโทษตามกฎหมายด้วยนะครับจริงๆถ้าเทียบแล้วเนี่ยทางเขตก็เหมือนตำรวจท้องที่ทางฝั่งนี้ก็เหมือนกองปราบประมาณอย่างนี้ได้ไหมฮะในกรณีที่จะไปลุยกันได้ทีนี้ตอนนี้เดี๋ยวผมถามท่านเคสนี้จบหรือยังจบว่ายังไงแล้วหรือว่าต้องขึ้นศาลขึ้นอะไรก่อนหรือว่าดูจากรูปแล้วยังไงก็ต้องรื้อหรือว่ายังไงจบฮะแต่ขณะนี้ตามที่ได้คุยกับทางหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตเนี่ยนะครับก็เรื่องนี้จบแล้วเดี๋ยวบ้านพักก็คือบ้านพักผมคาดการณ์นะว่ายังไงก็แล้วแต่นะทางศาลถ้าขึ้นคดีถ้าทางเขตเนี่ยไม่สามารถเข้าฟ้องร้องหรือสู้กับเขตได้เนี่ยเขตบังคับใช้กฎหมายแล้วเนี่ยเข้าสู้มาเนี่ยขึ้นศาลนะขึ้นศาลก็แพ้ฮะเพราะว่ากฎหมายเมืองไทยที่พักอาศัยก็คือที่พักอาศัยซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยไม่สามารถที่ประกอบการอะไรได้ทั้งสิ้นนะฮะนะครับไม่สามารถที่มาทำเป็นโรงพยาบาลหรือทำเป็นที่พักเป็นที่อาศัยได้แต่ประกอบการไม่ได้คือมาขายของมาขายทำธุรกิจให้ความเดือดร้อนละเมิดสิทธิ์ของประชาชนที่อยู่รอบข้างไม่สามารถกระทำได้ครับครับถามอาจารย์งี้ฮะแต่ในหมู่บ้านเราก็จะเห็นพวก SME เนาะซักอบรีดขายขนมขายอาหารคือพวกนั้นคือเขาเรียกว่าอะไรลอมชอมกันไปแล้วก็เอื้ออารีกันใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเอาตามกฎหมายจริงๆก็ไม่ได้อยู่ดีหรือเปล่าถ้าอยู่ในเกณฑ์ของที่ไม่อยู่ในโรงงานที่ต้องขอใบอนุญาตโรงงานเวลาไปขอใบอนุญาตโรงงานเนี่ยมันจะต้องมีใบอนุญาต12ใบนั่นคือใบอนุญาตตั้งโรงงานแล้วใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เขาบอกว่า5แรงม้า7คนนะครับถ้ามีคนงาน7คนนะฮะอันนั้นก็จำเป็นต้องไปขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานทีนี้พอเกณฑ์ที่มันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นเรื่องของต้องขอใบอนุญาตโรงงานนะครับแล้วก็เป็นงานส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานบริการนะครับหรืองานอื่นๆอันนี้พวกนี้อาจจะตั้งได้อยู่ในหมู่บ้านนะครับถ้าเป็นงานบริการที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในการประกอบกิจการทั้งหลายถ้าเกิดเสียงดังนะฮะเป็นการรบกวนเนี่ยอาจจะใช้พรบ.เกี่ยวเรื่องสาธารณสุขเข้ามาดูแลได้เดือดร้อนรำคาญครับเรื่องเดือดร้อนรำคาญอื่นๆนะครับก็อาจจะมีการร้องขอต่อศาลขอให้สั่งระงับได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการอื่นๆนะครับครับอ่ะตอนนี้สบายใจหรือยังฮะหรือว่ายังติดขัดในประเด็นไหนอยู่เพราะว่าร้องกันมายาวนานอะไรยังไงแค่ไหนประเด็นจริงก็คือในเรื่องของการที่ลูกบ้านก่อสร้างเนี่ยนะครับคือลูกบ้านส่วนใหญ่เนี่ยคงไม่ได้มีปัญหากับการก่อสร้างตรงนี้เพราะว่าถ้าเขาผิดเนี่ยก็จะมีกระบวนการอย่างเนี้ยที่มาตรวจสอบอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นที่ลูกบ้านส่วนใหญ่กลัวกันก็คือในเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ามีคนงานเข้าออกมีคนงานทำงานมีรถส่งของแล้วก็บางทีทำงานดึกก็ยังมีคนงานอยู่ซึ่งจริงๆมันเป็นที่พักอาศัยมันควรจะมีความปลอดภัยอย่างล่าสุดเมื่อวันพฤหัสก็มีกรณีขโมยขึ้นบ้านซึ่งทำให้เห็นความบกพร่องว่าการบริหารจัดการของคนที่ดูแลณตอนนี้เนี่ยหย่อนยานแล้วก็ประเด็นที่ทำกิจกรรมตรงเนี้ยถ้าภายหลังเขาไปยื่นขอแล้วทางเขตอนุมัติว่ามีการปรับแบบนู่นนี่นั่นจนสามารถผ่านได้ลูกบ้านก็ไม่ได้ติดใจแต่ติดใจตรงที่ว่าถ้าจะมีคนมาทำงานแล้วความปลอดภัยของลูกบ้านส่วนรวมเนี่ยจะมีไหมกลางคืนต้องนอนผวาไหมเพราะล่าสุดเมื่อวันพฤหัสขโมยขึ้นบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านก็ไม่รู้ตอนหลับอยู่ชั้น2แต่ข้างบ้านเห็นว่าขโมยเข้าชั้นล่างก็โทรแจ้งกันก็ไม่เลยไม่รู้ว่าพออนาคตถ้ามีกิจกรรมอย่างเงี้ยอยู่ในหมู่บ้านแล้วเราไม่รู้ว่าคนงานเป็นใครมาจากไหนแล้วรถส่งของมาจากหลายๆบริษัทตั้งคำถามว่าใครจะเป็นคนดูแลหมู่บ้านใช่ไหมฮะในกรณีแบบนี้ใช่ทีนี้ของที่หมู่บ้านมีนิติบุคคลหรือยังฮะเพราะยังครับยังขายไม่หมดยังขายไม่หมดเหลืออยู่ประมาณน่าจะประมาณ 5% ได้ถ้าถามแบบแฟร์ฮะอาจารย์อย่างนี้ใครต้องเป็นคนดูแลเพราะว่าขายไม่หมดแล้วตัวเขาก็ต่างคนต่างอยู่กันอย่างนี้นะโดยหลักการก่อนนะครับผมคิดว่ายังไงตรงนี้เนี่ยเนื่องจากแม้ว่าทางเขตเนี่ยจะมีหนังสือไปบอกว่าให้ขอใบอนุญาตภายใน30วันก็ตามเนี่ยกระบวนการขั้นตอนเข้าไปเนี่ยผมก็คิดว่าเจ้าของอาจจะมายื่นคำร้องคำขอเกี่ยวกับขออนุญาตก่อสร้างทางเขตเองก็คงจะต้องมาดูว่าอยู่ในเงื่อนไขที่จะออกใบอนุญาตก่อสร้างได้หรือไม่ซึ่งโดยหลักการเนี่ยเนื่องจากบริเวณนี้เนี่ยเป็นที่พักอาศัยนะครับ
แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยอื่นที่จะเข้ามาเนี่ยทางเขตนี้ก็อาจจะไม่อนุญาตแต่ถ้าอนุญาตไปแล้วเนี่ยกระบวนการอื่นๆที่เราจะต้องมาดูกันก็คือในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับถ้ามีการประกอบพิการลักษณะนี้เนี่ยก็คงจะต้องเข้มงวดในเรื่องของพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับที่ทางเจ้าของโครงการหรือผู้อยู่อาศัยคงจะต้องเข้มงวดเรื่องนี้หน่อยนะครับและมาตรการอื่นๆที่จะมาป้องกันนะเหตุที่มันจะเกิดขึ้นในกระบวนการอันนี้นะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องใช้วิธีการดูอย่างนี้แล้วก็ลูกบ้านทุกคนก็ยังจะต้องคอยติดตามอยู่นะครับสมมุติว่าที่แห่งนี้เนี่ยเกิดมีเครื่องจักรนะครับเพราะเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับตอนแรกเหมือนกับตั้งท่าเหมือนกับจะตั้งเป็นโรงงานนะครับแต่เนื่องจากพอมีกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยมีการขนย้ายเครื่องจักรออกไปในบางส่วนหรือคนงานครบ7คนมีเครื่องจักรที่เราสงสัยว่าเกิน5แรงม้านะฮะอันนั้นบอกเรื่องอุตสาหกรรมได้เลยโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะเป็นดำเนินการในเรื่องของการขอใบอนุญาตเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมเป็นการควบคุมเขาอีกอันนึงเพื่อไม่ให้เขามีคนเยอะเกินไปนะฮะถ้าเมื่อไหร่เกิน7คนเราก็บอกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการทั้งหลายนะฮะทีนี้ก็ในกระบวนการที่จะออกใบอนุญาตเนี่ยถ้าเราเห็นว่าทางเขตเนี่ยออกอำนาจออกใบอนุญาตโดยไม่ชอบนะฮะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งเพิกถอนการออกใบอนุญาตอันนี้นะครับนิดแนะนำเผื่อในกรณีเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วก็เห็นว่ามีการซูเอียมีการใส่ซองให้เงินอะไรกันก็ยังไปกันต่อได้ครับเห็นไหมฮะเล่นเฉยๆฮะคือในกรณีนี้นะฮะบอกว่าทุกศาลเนี่ยจดพรบจัดสรรนั้นพรบจัดสรรที่เขาจะระบุว่าเพื่ออะไรในกรณีเพื่อพักอาศัยเพราะนั้นจะประกอบกิจการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้อื่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงจะมายื่นขอเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเราก็ญาตให้ไม่ได้นะครับแล้วบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณฝังเมืองรวมประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยย.2ซึ่งห้ามปลูกสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วครับหัวหน้าแนะนำยังไงครับเพราะว่าตอนเห็นคือพูดตรงๆนะเขามีความรู้สึกว่าเขาเห็นแต่แรกแล้วเขาไม่สบายใจและการที่เขาจะไปออกงิ้วออกโรงอะไรเองเนี่ยกับทางเขตมันก็คงเหนื่อยเขาก็ไปผ่านทางนิติซึ่งนิติไม่มีก็ต้องไปที่ทางเจ้าของโครงการก่อนทีนี้ชาวบ้านหรือลูกบ้านที่ทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็เจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้คือลบกับหมู่บ้านที่รั่วซึมพังนั่นคือเรื่องนึงนะแต่ลบกับเรื่องนี้บางทีผมก็มีอยู่หลายและหลายคนก็ไม่อยากเป็นปัญหากับเพื่อนบ้านเนี่ยถ้านิติไม่ช่วยนิติไม่เดินอย่างนี้เขามีทางออกยังไงได้บ้างก็ทางแจ้งมาทางเขตได้โดยตรงเลยครับแจ้งมาที่ฝ่ายโยธาตำรวจเขตตำรวจไอ้ตำรวจเขตสายไหมครับแจ้งไม่ได้เลยเราก็จะไปตรวจสอบดูแลให้ซึ่งตอนนี้เราก็จะส่งเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบทุกวันว่าเขาเริ่มดำเนินการไหมเพราะว่าในเคสนี้ภายใน30วันถ้าเขาไม่ยื่นเราจะออกคำสั่งรื้อถอนถ้าเขาไม่รื้อถอนเรากรุงเทพมหานครจะจัดสรรงบประมาณในการรื้อถอนแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเขาไม่สบายใจก็ทางก็ไปดันในกรณีนึงฮะถ้าเกิดเขาไม่รื้อถอนเราก็จะรื้อถอนครับโทษปรับมันมีอยู่ครับอ่ะพอชัดเจนไหมฮะเรื่องนี้ยังมีกรณีไหนที่ติดใจไหมครับวันนี้พอที่จะช่วยเหลืออะไรได้กันได้ก็จะลองถามต่อกันได้ฮะครับก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยแหละเพราะจริงๆเนี่ยพอเจออย่างนี้เนี่ยคนที่ดูแลในฐานะผู้จัดการหมู่บ้านคือพอเห็นปุ๊บมันจะต้องมีความสังเกตว่ามันผิดปกติในการต่อเติมที่ไม่ใช่ลงรถไม่ใช่ที่จะทำศาลานั่งเล่นของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเห็นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยคือผู้จัดการหมู่บ้านควรที่จะต้องแอคชั่นแล้วว่าไปสอบถามลูกบ้านหรือว่าเอาข้อกำหนดเพราะปกติเวลาจะรับโอนบ้านเนี่ยจะมีข้อกำหนดมาเป็นเล่มแล้วว่าก่อนคุณเข้าไปอยู่อาศัยต้องทำอะไรเข้าไปอยู่แล้วจะทำอะไรคุณจะต้องขออนุญาตใครต้องยังไงเนี่ยคือลูกบ้านทุกคนมีอยู่แล้วจริงๆลูกบ้านไม่อยากมีปัญหากันนะครับที่มานี่ก็คือเราเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของพวกเรากับลูกหลานที่อยู่ในบริเวณในหมู่บ้านเข้าใจว่าก็อยากให้โครงการเนี่ยเขาแอคชั่นเยอะหน่อยแต่ถามอาจารย์อย่างนี้ครับเขาชี้แจงมาอย่างนี้นะเพราะลูกบ้านก็ผิดหวังกับโครงการแต่ถ้ามองในแง่ของตัวบทกฎหมายอาจารย์มองหน่อยว่าเขาทำเต็มที่แล้วหรือยังนะครับเขาทำหนังสือชี้แจงมาเขาบอกได้พยายามเต็มที่เมษา57ก็บอกว่าขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยขออนุญาตซะนะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านเพิกเฉยก็แจ้งไปที่เขตนะครับสิงหาคมก็บอกว่าเขาแจ้งให้เจ้าของบ้านหยุดโดยเจ้าของบ้านลงนามรับทราบแล้วนะครับแล้วเจ้าของบ้านก็แจ้งว่าจะย้ายไปนะครับทีนี้ก็บอกว่าตัวเขตสายไหมก็ได้ส่งจดหมายให้เจ้าบ้านเนี่ยรื้อถอนใน26กันยานะครับเจ้าของบ้านก็เริ่มเก็บของต
ุลาคม57ตุลาเนี่ยนะฮะเจ้าของบ้านที่ต่อเติมก็แจ้งโครงการว่าจะขอนัดประชุมนะครับเกี่ยวกับโครงการเนื้อหาอะไรที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้านะครับแล้วก็มีสำนักงานเขตติดประกาศวันที่28ตุลาคมนะครับ1ระงับ2ห้ามเข้า3ก็คือให้แก้ไขภายใน30วันทั้งผมไม่แน่ใจเรื่องของเวลาเพราะเวลากับความเขาเรียกว่าอะไรเวลาแห่งการรอคอยของลูกบ้านกับเวลาที่เขาแจ้งผมไม่รู้ว่าอะไรเร็วช้าหนักเปล่าอาจารย์ก็ทำอย่างนี้นี่ถือว่าเต็มเป็นไปตามอำนาจหน้าที่อะไรของเขาเหมาะสมอย่างน้อยก็ดูจากกระบวนการขั้นตอนเขาก็มีกระบวนการในการทำอะไรบางอย่างไปบ้างแล้วนะครับทีนี้อยู่ที่ต้องมาดูว่าแข็งขันแค่ไหนในการทำหน้าที่แล้วมีการรายงานให้กับลูกบ้านได้ทราบไหมว่ามีทำอะไรไปบ้างนะเพราะอาจจะทำไปฝ่ายเดียวโดยลูกบ้านไม่ทราบนะครับแล้วก็กระบวนการสุดท้ายก็คือถ้ามันเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของผิดสัญญาระหว่างคนซื้อที่ดินแปลงนี้กับเจ้าของโครงการนะฮะเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อบังคับของนิติบุคคลบ้านจัดสรรขึ้นมาเพราะนั้นในกระบวนการเนี่ยก็คงจะต้องใช้ฟ้องร้องให้หยุดในเรื่องของการเป็นคู่สัญญามีนิติสัมพันธ์กันเท่านั้นเองนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็มีการแจ้งไปถ้าตามรายงานที่เขาแจ้งมาเนี่ยมีการแจ้งไปเขตตั้งแต่ต้นๆแล้วนะฮะเพราะนั้นกระบวนการก็คือมีการดำเนินการพยายามให้หยุดอยู่แล้วเหมือนกันนะครับเพียงแต่พยายามอาศัยทางด้านกฎหมายมากกว่าที่จะใช้ตัวคู่สัญญาครับผมมีเวลาก่อนที่จะเข้าข่าวในช่วงต้นชั่วโมงยังมีประเด็นท่านลองเชิญฮะเดี๋ยวผมจะได้เรื่องนี้ให้ครบถ้วนเลยขอเรียนชี้แจงประชาชนนะครับสิทธิของแต่ละท่านเนี่ยเป็นสิทธิที่โดยชอบด้วยกฎหมายนะฮะการประกอบการโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยมีโทษตามกฎหมายนะครับงั้นก็ถ้าเกิดว่ายังฝ่าฝืนขนาดนี้กรมโรงงานเนี่ยได้ดำเนินการไม่ลดหย่อนในการเปรียบเทียบปรับและถ้าหากว่าทางผู้ร้องเนี่ยแสดงเจตจำนงว่าไม่ให้เปรียบเทียบปรับเนี่ยท่านต้องขึ้นศาลโดนทั้งจำทั้งปรับทั้งจำอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าต้องสงสัยเช่นหมู่บ้านเนี่ยฮะเป็นหมู่บ้านเนี่ยบางทีเจ้าที่สายตรวจของเราเนี่ยไม่ต้องสงสัยว่าในหมู่บ้านนี้จะมีโรงงานฉะนั้นบางทีเขาก็จะไม่เข้าไปนะครับถ้าเกิดยังไงก็แต่ท่านเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการท่านแจ้งมาที่กรมโรงงานด้วยนะครับรักษาสิทธิ์ของท่านเองด้วยฮะรักษาสิทธิ์นะครับก็คือ022023000 022024000นะครับถึงจะไม่ใช่เป็นโรงงานเราก็จะช่วยประสานให้เพื่อรักษาสิทธิ์ให้ท่านเพราะว่ากรมโรงงานจะได้ไม่ต้องเป็นจำเลยของสังคมอีกนะฮะเราจะจับอย่างเด็ดขาดครับนะฮะเราขณะนี้ทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงเช่นท่านรัฐมนตรีนะครับทางปลัดกระทรวงทางอธิบดีนะฮะสั่งให้ทางเราเนี่ยจับโดยเด็ดขาดนะครับถ้าหากท่านฝ่าฝืนเราก็จะจับท่านครับถ้าเร็วหรือช้าไปแล้วรู้สึกไม่ทันใจจะมาฝากเรื่องผ่านสื่อมวลชนก็ว่ากันไปแต่ว่าต่อสายตรงนี่แหละก็จะตอนนี้คือใส่เกียร์เร็วเต็มที่ทั้งหมดเต็มที่ครับนะฮะครับเช่นเดียวกับทางเขตเหมือนกันนะฮะครับผมก็คือใครบอกมีนอกมีในอะไรนี่ไม่ต้องไปฟังเขาครับหลักการคือหลักการแต่ละความร้อนโทรแจ้งที่เขตได้เลยครับครับนะยังมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมฮะไม่มีแล้วครับน่าจะถ้ามีก็คืออย่างทุกอย่างที่มาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับครับลูกบ้านต้องรวมตัวกันก่อนรวมตัวกันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองกว่าที่บริหารจัดการถึงจะมาเอานะจะไปถึงอย่างนี้ผมพอเข้าใจแล้วอาจจะมีประเด็นอื่นๆก็ทำให้ไม่สบายใจกับตัวโครงการซึ่งผมคิดว่าถ้าเขาทำตามขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยที่เหลือก็อยู่ที่ว่าวันหน้าวันหลังจะบอกให้เพื่อนบ้านหรือใครรู้จักบอกซื้อโครงการนี้หรือไม่ซื้อโครงการนี้มันก็คงเป็นอีกเรื่องนึงเนาะนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ยังอยู่กับเราต่อนะครับเดี๋ยวยังมีประเด็นอื่นที่เข้ามานะครับคุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนเจอมานะครับเรื่องของบ้านเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการใช้พื้นที่นอกเหนือจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของคุณภาพด้วยนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องพักสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อครับสถานีประชาชนในช่วงสุดท้ายนะครับผมยังคงอยู่กับอาจารย์นะครับในกรณีที่จะให้ความรู้ครับอาจารย์ครับช่วงนี้ถือว่าเป็นวันนี้เป็นเรื่องดีเพราะว่าส่วนใหญ่เคลียร์ได้หมดครับเรื่องที่ก็เคลียร์ได้เรื่องบ้านเมื่อกี้ก็เคลียร์ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องล่าสุดด้วยนะครับเวลาเหลือก็เลยคิดว่าช่วงท้ายๆนะครับคุณผู้ชมก็จะมีโอกาสได้มาเคลียร์คำถามที่ค้างกันมาเป็นหลายๆวันที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับเรื่องแรกครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับดูไปในพร้อมๆกันนะครับก่อนหน้านี้ทางรายการสถานีประชาชนไปรับเรื่องเข้ามาชาวบ้านในซอยสวนผัก29ถนนสวนผักเขตตลิ่งชันกทมรวมกว่า100หลังคาเรือนนะครับก็ร้องทุกข์ผ่านทางสถานีประชาชนเดือดร้อนถนนก็เป็นลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ
ระยะทางประมาณ1กิโลสัญจรไปมาลำบากมากว่า30ปีไม่มีการซ่อมแซมเนื่องจากถนนที่ว่าเนี่ยเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับยังไม่มีการโอนให้เป็นที่สาธารณะก็มีความคืบหน้าครับวันศุกร์ที่24ตุลาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตตลิ่งชันลงพื้นที่วันอังคาร28ตุลาคมนะครับก็นำหินคลุกมาลงบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านล่าสุดนะครับเจ้าของที่ก็ใจดีครับก็กำลังจะมีการนัดกับทางสำนักงานเขตแล้วก็จะไปจัดแจงเรื่องของการที่จะให้ชาวบ้านเขาได้ใช้เป็นที่ทางสาธารณะนะครับก็เป็นเรื่องที่เราได้มีการพูดคุยกันในรายการนะครับไปถามคุณอาชีพเกี้ยทองชาวบ้านซอยสวนผัก29กันดีกว่านะครับว่าล่าสุดเป็นยังไงครับสวัสดีครับพี่อาชีพครับครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงครับนายอาชีพเกี้ยทองพูดครับครับกลับไปแล้วออกในรายการแล้วเขาไปแก้ไขปัญหาถนนเข้าหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นไหมครับคือต้องขอบพระคุณท่านผู้ในการเขตประหลิงชันท่านอนัญญานะฮะครับท่านได้ให้ฝ่ายโยธานำคลุกมาบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านนะฮะรู้สึกก็ดีขึ้นนะฮะถ้าเป็นไปได้นะน่าให้รากยางก็ดีนะครับและอีกอย่างครับท่อระบายน้ำและแสงสว่างไฟฟ้าด้วยก็จะดีเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับครับก็คุยกันแล้วแหมไม่ได้อยู่ที่เขตเนาะก็อยู่ที่ว่าคุณลุงคุณน้าที่เขาเป็นเจ้าของที่เนี่ยเห็นว่าจะมีการคุยกันใช่ไหมครับว่าจะยอมให้เขตเข้ามาทำอะไรยังไงได้บ้างเป็นยังไงบ้างครับความคืบหน้าคุณลุงคุณน้าเขาใจดีอารมณ์ดีขึ้นแล้วนะฮะครับครับครับต้องขอบพระคุณทางสถานีด้วยนะครับครับและทุกฝ่ายที่ให้ความอนุเคราะห์เราชุมชนสวนผัก29นะครับครับครับต้องขอบพระคุณมากครับครับตกลงมีโต๊ะจีนไหมครับจัดเสร็จก็ถ้าถนนเรียบร้อยนะที่ผมคุยกับชาวบ้านว่าเราจะทำบุญถนนนะทำบุญถนนใส่ตักบาตรถนนทำบุญเลี้ยงพระฮะแล้วก็จะมีจัดเลี้ยงโต๊ะจีนด้วยนะอาจจะไม่ต้องถึงโต๊ะจีนก็ได้ก็ทำบุญทำอะไรแล้วก็ส่งทีมงานไปถ่ายภาพถ่ายอะไรหน่อยเนาะเพราะอย่างน้อยใช้สื่อใช้ทนายความที่เขารู้ทางกฎหมายมาไขข้อข้องใจนิดเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับ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 เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรก็ถ่ายรูปมาฝากโทรมาเล่าให้ฟังเหมือนเคยนะครับครับครับผมขอบคุณพี่อาชีพนะครับตรงครับครับครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอาจารย์ครับเรื่องนี้เล่าให้ฟังกันสรุปอีกทีนึงก็คือว่าหลายพื้นที่ในกทมอาจจะมีเคสแบบนี้อยู่ไหมครับอาจารย์ครับก็คือว่าใช้ผ่านไปผ่านมากันนานแต่ว่าไม่ได้เป็นที่ของเขตไม่ได้เป็นพื้นที่ของกทมถ้าชาวบ้านเขาอยากจะให้มีการปรับปรุงแต่เขตบอกทำไม่ได้เพราะเป็นของส่วนตัวส่วนบุคคลเนี่ยแนวทางของชาวบ้านทำยังไงได้บ้างครับอาจารย์ครับโดยกระบวนการก็ต้องติดต่อเจ้าของให้ความยินยอมกับทางเขตเพื่อจะได้นำเงินงบประมาณเนี่ยไปลงพื้นที่ในการก่อสร้างนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเจ้าของที่ที่ก็หวงกันถนนไว้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีที่ดินของเขาอยู่ข้างในการที่ทางราชการนำงบประมาณไปลงเนี่ยทำถนนให้ดีเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของที่ที่มีที่อยู่ข้างในเพราะมันอาจจะทำให้ราคามันสูงขึ้นอีกนะครับเพราะนั้นโดยหลักการเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับครับก็คือตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าชาวบ้านยังไม่ได้ร้องชาวบ้านยังไม่ได้เรียกแต่ใครมีที่ที่อยู่ข้างในจริงๆหลายคนก็รู้เนาะไปแจ้งกทมขอถนนเข้าครับก็สามารถที่จะทำได้ครับโดยปกติถนนอย่างเงี้ยชาวบ้านมักจะใช้กันติดต่อกันเป็น10ปีขึ้นไปนะจนเป็นภาระจำยอมจนเป็นภาระจำยอมละถึงยังไงเขาก็ต้องปล่อยให้เข้านะแล้วก็ถ้าปล่อยให้ถนนมันขรุขระเป็นลุมเป็นบ่อมันก็ยิ่งจะทำให้พื้นที่ข้างในเนี่ยเสียราคาไปทำบุญด้วยครับผมแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์จากราคาของที่มันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ฝากกันเอาไว้นะครับสำหรับกรณีแบบนี้วันนี้ส่วนใหญ่เป็นเคสที่แจ้งกันเหมือนกันเขาเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาอีกเคสหนึ่ง2ตุลาคมนะครับรายการก็นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่สัญจรนะครับให้ไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์ที่อยู่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับที่ปล่อยให้มีสภาพรกร้างทรุดโทรมมานานกว่า4ปีอาคารนี้ก็ถูกเผาจากการก่อความไม่สงบในปี53ปัญหาก็คือว่ามีคนเร่ร่อนเข้าไปอาศัยอยู่ก็มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอาชญากรรมนะครับประชาชนก็ร้องเข้ามาบอกว่าไปช่วยดูหน่อยว่าจะทำกันยังไงแก้ไขกันยังไงล่าสุดนะครับทางเขตเองก็เข้าไปทำกำแพงเป็นแนวกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเดินทางเข้าไปไม่ให้มีการเดินเข้าไปข้างในนะครับของพวกที่เร่ร่อนอะไรแบบนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าก็ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สบายใจขึ้นนะครับไปถามผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้กันก่อนนะครับต่อสายไปยังคุณณัฐคมพรอนงโยธินนะครับสวัสดีครับคุณณัฐคมครับครับผมสวัสดีครับผมครับตึกที่ว่านี่ก่อนหน้านี้มันทำให้เราเดือดร้อนยังไงบ้างครับตึกนี้นะครับมันเป็นตึกร้างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับครับแต่คราวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันเป็นเวลามานานแล้วนะครับที่ผู้คนสัญจรไปมาเนี่ยแล้วก็ประชาชนรวมถึงพนักงานในละแวกนี้นะฮะก็มีหลายโรงแรมหลายบริษัทหลายหน่วยงานที่อยู่แถวนี้นะครับรวมถึงนักเรียนของโรงเรียนวัดตะพานแถวนี้ด้วยประชาชนที่สัญจรไปมาแถวนี้นะครับก็ต้องใช้เส้นทางเนี้ยสัญจรไปมามันก็เกิดอันตรายนะครับไม่ว่าจะเกิดจากการที่ผู้ตกจริตนะฮะหรือคนที่เสียสติหรือคนที่เล่ร่อนนะครับมาสายอยู่แถวตรงนั้นนะครับผมก็จะมีการถูกชิงวิ่งราวกันบ้างโดนลามบ้างนะครับผมก็เกิดความเดือดร้อนมาตลอดเวลาที่ผ่านมาครับครับครับคือก่อนอันนี้ก่อนที่จะไปช่วงที่ชุมนุมเนี่ยตึกเขาก็เป็นตึกไม่ได้ใช้แต่สภาพไม่ได้เปิดจนอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นตึกร้างมานานแล้วครับแต่ว่าไม่สุดโทรมขนาดนี้ครับเพราะตอนหลังเนี่ยตอนหลังนี่ก็มีการชุมนุมทางการเมืองใช่ไหมครับครับก็มีการเผาครับผมแล้วก็ทุบโทรมครับแล้วก็มีไฟไหม้ด้านในนะครับเยอะมากแล้วมีขยะส่งกลิ่นเหม็นขยะลกล้างเห็นไหมฮะแล้วก็สภาพที่น่ากลัวครับพูดถึงจุดติดถนนใหญ่ด้วยครับครับครับล่าสุดมีข้อมูลแจ้งว่าได้เข้าไปทำกำแพงหรือทำอะไรป้องกันอาคารทั้งหมดแล้วเรียบร้อยอย่างนั้นเป็นไปตามที่ได้รับข้อมูลมาหรือเปล่าครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณเบื้องต้นเลยนะครับขอบคุณสถานีไทย TBS นะครับโดยคุณปุ๊กอนุมานะครับที่ผมได้โทรไปหาเธอและเธอก็รับปากทันทีเลยในการสถานีประชาชนนะครับแล้วก็ส่งทีมงานมาไปวันรุ่งขึ้นเลยนะครับมาดูแลแล้วก็มาถ่ายทำหลังจากที่ได้ออกอากาศไปแล้วนะครับก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างดีนะครับต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจเขตดินแดงนะครับท่านผอ.เขตดินแดงหรือหัวหน้าฝ่ายโยธาที่ท่านก็รับเรื่องแล้วเราไปพูดคุยกับท่านบ่อยครับไปจนเหมือนกับว่าเราไปเที่ยวหาท่านบ่อยอยู่แล้วครับเรื่องนี้พอดีพอออกสถานีรายการสถานีประชาชนแล้วเนี่ยก็มีความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นสน.ดินแดงก็มาดูแลนะครับและตอนนี้เนี่ยที่ผมไปสอบถามดูก็ทางผู้รับเหมาก็บอกว่าทางเจ้าของตึกได้มีการจ้างมาโบกปูนปิดนะครับและตอนนี้ก็มีการทาสีก็ดูเรียบร้อยดีครับผมครับครับก็แสดงความดีใจด้วยก็แล้วกันนะเพราะว่าอยู่แถวนั้นตอนนี้ทุกๆอย่างก็คงจะดูแล้วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็เห็นประชาชนผมเดินไปสอบถามนักเรียนประชาชนแถวนี้ที่เคยเดือดร้อนนะบอกว่าเขาดีใจมากแล้วฝากขอบคุณมาด้วยนะครับและอีกอย่างนึงเขาบอกว่าถ้าโบกด้านหน้าแล้วเนี่ยเห็นไม่ได้ไหมอยากให้โบกด้านหลังด้วยเพราะด้านหลังมันก็ยังเข้าได้อยู่ริมคลองเห็นไหมฮะที่ผมถ่ายรูปไปให้ดูก็มันจะมีริมคลองที่เป็นโบ๋ๆอยู่แล้วก็มีทางเข้าเชื่อมต่อกันได้ครับโอ้การด้านหน้าก็ทำให้ด้านหน้าไม่น่ากลัวแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะไปซ่องสูงอะไรข้างหลังเนาะใช่ครับจุดนั้นพอดีมันเป็นทางเข้าแล้วก็จะอาศัยอยู่ด้านในได้ครับครับเอานะก็คิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าได้เยอะเท่านี้เดี๋ยวมีที่เหลือก็จะพยายามสื่อสารกันให้นะครับได้ครับผมครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากครับครับผมอาจารย์ครับถามอาจารย์อย่างนี้ฮะเคยคุยกับอาจารย์หลายทีแล้วบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยชาวบ้านเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ไม่รู้กฎหมายก็เลยถูกเอาเปรียบครับเรื่องบางเรื่องก็เห็นอยู่แล้วว่ามันควรจะต้องจบยังไงแต่พอไม่มาผ่านสื่อไม่มาผ่านสายประชาชนก็กลายเป็นนิ่งไปครับสองเรื่องนี้ทำไมคนไทยถึงมีโอกาสน้อยหรือเกินในการที่จะใช้เรื่องทั้งกฎหมายทั้งเรื่องของสิทธิ์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะอาจารย์ครับปกติคนไทยเนี่ยไม่ค่อยจะรู้สิทธิ์ของตัวเองนะครับแล้วก็หลายคนที่รู้สิทธิ์ของตัวเองก็ไม่กล้าที่จะใช้สิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องนะครับเพราะนั้นในกระบวนการทั้งหลายเนี่ยก็ชาวบ้านก็เลยจะต้องไปอาศัยสื่อนะครับเดี๋ยวนี้พอเวลาเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเนี่ยจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะมาบอกสื่อก่อนพอบอกสื่อแล้วเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยถึงจะออกมาช่วยกันทำนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นประเพณีกันมานะครับซึ่งก็จริงๆไม่จำเป็นต้องให้ถึงกับออกสื่อนะฮะชาวบ้านเขาออกไปถ้าหน่วยงานของรัฐรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่มาช่วยทำซะก็หมดเรื่องไปแล้วครับครับเอ๊ะแต่กับบางเรื่องก็ไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องของสื่ออย่างเดียวนะครับอาจารย์ประเด็นเรื่องของการถูกบุกรุกหรือเรื่องละเมิดเนี่ยก็
เหมือนกับชาวบ้านถ้าชาวบ้านเขาไม่รู้สักอย่างนึงอ่ะอยู่ดีๆที่ของเขาก็หายไปซะอย่างนั้นครับยังมีอีกเยอะไหมครับอาจารย์ที่ร้องเรียนมาทางสภาทนายความเองหรือว่าอะไรเองพวกนี้ฮะมีเยอะครับผมว่าเยอะมากปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเรามีคดีที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านมาร้องขอปรึกษาหารือมาขอความช่วยเหลือปีประมาณ 50,000 คดีนะครับเยอะขนาดนั้นเลยนะฮะครับโอกาสในการเข้าถึงการมีทนายแล้วก็โอกาสในการรู้กฎหมายเขาน้อยมากขนาดนั้นเลยครับอาจารย์ขออนุญาตนะพอจะมีตัวเลขไหมครับว่า1 2 3ส่วนใหญ่ 50,000 กว่าคดีที่เขาร้องเข้ามาอันไหนเยอะสุดมีทั้งในส่วนที่เป็นคดีแพ่งนะครับแล้วก็มีคดีอาญานะครับส่วนใหญ่คดีอาญานี่ก็จะเป็นคดีหนักๆนะฮะแล้วก็จะมีคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยจะเป็นจำนวนมากครับพวกนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่ไม่รู้กฎหมายครับผมตัวก็เปรียบนะครับอาจารย์ครับวันนี้คงมีเวลาดีๆในการที่จะมาไล่เลียงนะครับตัวกฎหมายที่มีคนถามเข้ามาเอาหยิบสักเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับผู้เสียหายได้ค้ำประกันรถยนต์ให้กับนายกแต่ว่านายกรถยนต์ไปให้นางขอใช้ที่ต่างจังหวัดจากนั้นไม่ส่งงวดรถไฟนั้นก็ขึ้นฟ้องศาลศาลตัดสินให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือเอารถมาคืนนายกเพิกเฉยนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้นางขอเอารถมาคืนศาลก็บังคับให้บังคับคดีอายัดทรัพย์ผู้ค้ำประกันดิฉันทำยังไงดีเขาจะจะแจ้งความว่าเขายักยอกทรัพย์ได้ไหมจากคุณจันดีจังหวัดตราดฮะอาจารย์แนะนำยังไงครับในกรณีนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการยักยอกทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราตกเป็นผู้ค้ำประกันแล้วก็ถูกศาลพิพากษาสั่งให้เราจะต้องชดใช้แล้วเนี่ยกระบวนการนี้คงหนีไม่ได้นะครับเขาก็มายึดทรัพย์ของเรานะครับในกระบวนการนี้เนี่ยก็เมื่อเราใช้หนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับคนที่เช่าซื้อรถยนต์ไปแล้วไม่จ่ายนะครับเรื่องนี้บอกอะไรได้บ้างครับอาจารย์เรื่องค้ำประกันนี่บอกกันไม่รู้กันกี่รอบกี่รอบเนี่ยหลักการก็คืออย่าไปค้ำประกันใครนะครับอาจารย์ไม่มีนะว่าอย่าไปค้ำประกันคนที่ไม่รู้จักหรือคนไม่ใช่ญาติอย่าไปค้ำประกันใครดิครับผม อย่าไปค้ำประกันใครเพราะถ้าค้ำประกันเมื่อไหร่ต้องรู้ว่าเราจะต้องรับผิดชอบถ้าเกิดกรณีในการฟ้องร้องขึ้นมาคนรู้จักกันก็มีกันมาเยอะแล้วส่วนใหญ่คนที่จะทำให้เจ็บปวดคือคนรู้จักกันนะฮะเพราะคนไม่รู้จักกันเราคงไม่ไปค้ำให้ครับผู้ร้องโดนคดีบุกรุกโดยการไปสร้างบ้านบนที่ป่าชายเลนศาลตัดสินรอลงอาญา2ปีอยากทราบว่าเมื่อครบกำหนดแล้วเราสามารถที่จะอยู่ต่อที่บ้านหลังนั้นได้ไหมจะมีความผิดไหมจากคุณราตรีสมุทรปราการอาจารย์โดยปกติเนี่ยศาลก็จะมีคำสั่งให้รื้อถอนให้ออกไปจากที่ดินที่ถูกไปบุกรุกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการเนี่ยถ้ามีคำสั่งคำพิพากษาเหล่านี้ก็ต้องออกถ้าไม่ออกในกระบวนการนี้อยู่ต่อเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยอาจจะใช้สิทธิ์ในการที่จะดูแลเรื่องของป่าชายเลนเนี่ยอาจจะเข้าไปในการรื้อถอนเราอาจจะเจออย่างอื่นต่อจากนั้นด้วยนะครับก็ออกเลยท่านนะฮะคุณพ่อร้องขอตัดอีกนิดนึงนะฮะอาจารย์ป่าชายเลนก็น่าจะโอเคแต่ที่เป็นเราระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์หรืออะไรนั่นก็อีกเรื่องนึงครับคนละเรื่องก็ต้องไปพิสูจน์กันจนกว่าสิทธิมันปรากฏแต่ในนี้เรื่องนี้เนี่ยถ้ามันจบว่าเป็นบุกรุกแล้วพิพากษาแล้วครับว่าบุกรุกครับเพราะเคสส่วนใหญ่เราจะมีเคสที่อยู่ระหว่างคดีที่มาร้องเราเยอะนะครับแต่เคสแบบนี้คือก็ต้องออกนะครับคุณพ่อผู้ร้องได้มอบรถยนต์ให้ลูก2คนนะครับโดยให้ปากเปล่าไม่ได้ทำเอกสารอะไรว่ายกให้เรา2คนพี่น้องเนี่ยตกลงกันว่าจะขายไม่ทราบว่าต้องจัดการกับรถคันนี้ยังไงได้บ้างต้องไปขึ้นศาลหรือเปล่าไม่ค่อยเข้าใจรบกวนความรู้หน่อยเอ๊คุณพ่อยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนอย่างนี้คุณพ่อดูเหมือนกับคุณพ่อเสียนะครับถ้าคุณพ่อเสียก็อาจจะต้องไปขอจัดการมรดกนะขอให้ศาลตั้งมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้วถึงจะไปโอนที่ดินแปลงนี้มาในนามของผู้จัดการมรดกแล้วก็ค่อยขายต่อซึ่งในกรณีรถยนต์นี้ก็คล้ายกับทรัพย์ในลักษณะอื่นเหมือนกันถ้าเป็นที่ดินหรือจะเป็นอะไรแบบนั้นถูกต้องครับถูกต้องครับครับแต่ถ้าไม่ได้มีการไปขอให้เป็นผู้จัดการกองมรดกฮะอาจารย์เคสแบบนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตามกฎหมายที่มีอยู่ว่าไอ้นี้เป็นของใครอะไรยังไงอย่างเป็นที่ดินเนี่ยนะครับต้องพาทายาททุกคนไปที่สำนักงานที่ดินนะครับแล้วก็ต้องมีการประกาศดูว่าจะมีใครมาคัดค้านไหมนะครับถ้าไม่มีคนมาคัดค้านที่ดินเขาก็จะโอนให้นะฮะกับคนที่เป็นทายาทหรือถ้าเป็นเงินฝากธนาคารนะครับธนาคารบางแห่งจะยอมให้ใส่ชื่อเอาไว้แต่มีเงื่อนไขว่าห้ามถอนเงินจนกว่าจะครบ1ปี1ปีนี่มาจากอายุความมรดก
นะครับถ้าครบ1ปีแล้วก็ไปเบิกถอนได้ตามปกติอันนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปร้องขอตราสารการร้องขอตราสารเนี่ยจะมีประโยชน์ตรงที่ว่า เวลามีทรัพย์สินอยู่หลายที่แล้วเกิดวันหลังเกิดไปเจอทรัพย์สินใหม่ที่ไปหลบซ่อนอยู่แล้วเรามองไม่เห็นตอนนั้นนะฮะไปเจอทรัพย์สินใหม่ก็สามารถจะใช้คำสั่งศาลนั้นน่ะไปดำเนินการจัดการทรัพย์สินนี้ได้ครับงั้นผมถามต่อเผื่อในกรณีแบบนี้ที่อาจารย์เล่ามาตรงนี้น่าสนใจในกรณีที่คุณ2คนเนี่ยนะครับได้ทรัพย์มาจากคุณพ่อเป็นรถที่บอกกันมาก่อนครับจะไปตามหาบัญชีแบงค์โน้นแบงค์นี้ว่าของคุณพ่อตัวเองอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยเขามีวิธีการทำยังไงได้บ้างก็คงจะต้องมีเบาะแสหรือมีข้อมูลก่อนถ้ามีเป็นเล่มก็ไม่ยากอย่างที่อาจารย์บอกถ้าไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำได้เนี่ยถ้าเขามีคำสั่งศาลเนี่ยก็คำสั่งศาลไปแสดงตัวว่าเราเป็นทายาทเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้นะฮะขอให้ตรวจสอบดูหน่อยว่าคนตายมีบัญชีอยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับครับก็เป็นไปตามขั้นตอนตามปกติซึ่งเคสหลายคนไม่ทราบนะเดี๋ยวลองดูนะครับเผื่อว่าจะได้เงินที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เขาเสียไปแล้วเขาฝากไว้ให้กับเรานะครับลูกชายผู้ร้องไปเรียนตามปกตินะครับลูกชายไปเรียนตามปกติยืนรอรถประจำทางเพียงลำพังมีกลุ่มช่างกลก็อย่าไปพูดเลยว่าที่ไหนประมาณ 6-7 คนเข้ามาลุมแล้วก็ยึดเสื้อยึดทรัพย์สินส่วนตัวโดยกลุ่มช่างก็ได้เสื้อได้ทรัพย์สินหลังจากที่ทำร้ายร่างกายแล้วเพื่อนของผู้ถูกกระทำก็พาไปโรงพยาบาลแจ้งความที่ตำรวจต่อมาหาตัวได้ละตำรวจก็ให้ผู้ปกครองได้มาทำความเข้าใจพูดคุยตกลงกันทีนี้จะมีวิธีการดำเนินการกับนักเรียนคู่กรณียังไงได้บ้างคุณทรงพลกทมฮะอาจารย์ความจริงคดีนี้เป็นคดีอาญานะครับครับเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการทำร้ายร่างกายไปด้วยนะครับในกระบวนการเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเด็กนะครับเด็กนี่หมายความว่าอายุต่ำกว่า18นะครับถ้าอยู่ตั้งแต่18ลงมาเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะต้องไปขึ้นศาลเด็กซึ่งกระบวนการพิจารณาของศาลเด็กเนี่ยก็จะพยายามที่จะเอาเด็กมาปรับพฤติกรรม มากกว่าที่จะไปลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคดีที่ เป็นเยาวชนที่ต้องหาคดีอาญาก็จะเป็นการดำเนินคดีแบบแต่ถ้าเกิน18ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะไปขึ้นศาลปกติอันนี้ก็จะมีคดีอาญามีโทษจำคุกอยู่นะครับครับอาจารย์เจตฮะเรื่องนี้ใกล้ตัวมากเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าต้องตัดสินใจดีๆนะคุณแม่ไปนวดแผนโบราณแถววัดโพแต่หมอนวดขึ้นไปเหยียบกลับมาคุณแม่อาการปวดหลังผ่านมา1อาทิตย์ยิ่งปวดยิ่งบวมกว่าเดิมไปหาหมอที่โรงพยาบาลปรากฏว่ากระดูกร้าวทำยังไงได้บ้างจากคุณแจ่มจรัสอยุธยาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำละเมิดนะครับจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เขาได้รับความเสียหายนะครับก็สามารถฟ้องร้องได้กับหมอนวดรายนั้นนะครับครับแต่ก็ต้องจริงๆก็ต้องมีขั้นตอนการพิสูจน์ด้วยเนาะถูกต้องครับว่าเขาทำตามผิดตามอาชีพที่เขาต้องทำหรือเปล่าครับครับแต่จริงๆต้องระวังหน่อยเนาะถ้าคุณแม่แก่แล้วเนี่ยนะครับอันนี้คุยกันแบบในตัวกฎหมายนะฮะแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คงจะต้องดูกันหน่อยว่าต้องระวังกันนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวนี้หมอเราเยอะนะอาจารย์ครับหมอนวดเดี๋ยวนี้เยอะประเทศไทยเราโตเรื่อง medical แบบนี้นะครับอยากจะปรึกษาสิทธิ์ของหญิงมีครรภ์ภายในเรือนจำครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็สามารถพักโทษลดวันต้องโทษได้หรือไม่ตอนนี้แฟนท้อง7เดือนแต่ก็ยังต้องฝึกทำงานอยู่แล้วก็ไม่ได้ฝากครรภ์แบบนี้เวลาจะคลอดจะไปคลอดที่โรงพยาบาลได้หรือเปล่าต้องไปยื่นเรื่องยังไงเข้าใจว่าแฟนของคุณคนนี้คงจะติดคุกอยู่นะฮะทำยังไงได้บ้างครับอาจารย์ครับกรมราชทัณฑ์เขาจะมีเรือนจำภายในซึ่งเขาก็จะดูแลในเบื้องต้นนี้นะครับถ้าหากว่าจำเป็นจริงๆก็อาจจะยื่นคำร้องขอเพื่อที่จะไปคลอดนะครับแล้วก็ เด็กก็ควรจะเอามาจากนอกเรือนจำแต่ถ้าไม่มีคนดูแลนะครับที่เรือนจำเขาก็จะมีสถานที่ที่ให้เด็กเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าไม่เหมาะสมนะครับครับก็ลองทำตามขั้นตอนดีก่อนเนาะเผื่อจะได้ออกมาดูแลได้ร้องล่ารายชื่อยื่นถอดถอนผู้ใหญ่บ้านจะมีความผิดตามกฎหมายอะไรไหมครับเรียกชาวบ้านมาหลายคนเลยแล้วก็ยื่นเซ็นเข้าไปถ้าข้อความที่มันเป็นการยื่นเป็นข้ออ้างที่ในเหตุของการถอดถอนไม่เท็จเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเท็จขึ้นมาก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับก็ต้องดูว่าทางคุณก็จะฟ้องกลับหรือเปล่าถ้าเราไปแจ้งเขานู่นนี่นั่นครับแต่ถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจและแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็ต้องดูดีๆนะครับถ้าเกิดเขาเป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ
ผู้ร้องได้เซ็นค้ำประกันเงินกู้ไม่มีหลักทรัพย์มีแค่ลายเซ็นเป็นเงินจากสหกรณ์ให้กับเพื่อน3ล้านบาทโอ้โหผู้กู้ไม่ยอมชำระหนี้การเจรจาในศาลผู้กู้รับปากว่าจะชำระหนี้ต่อแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้จ่ายแต่อย่างใดผู้กู้ไม่มีทรัพย์สินขณะนี้ผู้กู้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วทางครอบครัวผู้กู้ก็ไม่รับผิดชอบตอนนี้ผมถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายในนี้ไม่มีคำถามผมถามเองก็แล้วกันว่าทำยังไงหรือว่าก็ตามนี้ฮะอาจารย์พอเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยในกระบวนการของคดีล้มละลายเนี่ยเราลูกหนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปขอประนอมหนี้นะฮะหลังล้มละลายถ้าพิพากษาล้มละลายแล้วนะฮะหลายคนจะเข้าใจผิดว่าการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นการล้มละลายแต่ยังไม่ใช่ มันจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนถ้าพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเนี่ยจะมีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มาดูแลทรัพย์สินนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะยื่นขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายนะฮะเมื่อไม่มีการประนอมหนี้ในก่อนล้มละลายแล้วเนี่ยหรือมีการประนอมหนี้แล้วก็ไม่ผ่านจากที่ประชุมเจ้าหนี้ก็จะถูกศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลายนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปขอประนอมหนี้หลังล้มละลายได้อีกครั้งหนึ่งแต่เขาก็จะเอาของของเราไปพอตกเป็นคนล้มละลายปุ๊บเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำนิติกรรมทรัพย์สินที่เรามีอยู่จะถูกเอาเข้าไปกองกลางยกเว้นที่ผมเคยฟังอยู่เคยอ่านอยู่ก็คือมีแค่พอดำรงชีวิตกับใช้ในบางส่วนได้เหลือเท่านั้นครับผมก็อาจจะมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่นอนหมอนมุ้งนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำรงชีวิตอันนี้ได้รับยกเว้นที่จะไม่เข้าสู่กองกลางอุปกรณ์ในการดำรงอาชีพสมมุติว่าเป็นชาวประมงแห่เครื่องมือจับปลาอย่างเงี้ยเป็นอุปกรณ์ในการทำมาหาเลี้ยงชีพนะฮะเป็นช่างทองเครื่องมือทำทองนะครับอันนี้ก็ยังก็คือเครื่องนอนกับเครื่องมือดำรงชีพนะครับในการหาอาชีพนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันค้างมานานหรือยังเนี่ยถามไว้หน่อยนะครับเวทีม็อบหรือเวทีปราศัยเรียกร้องสิทธิเวทีใดๆก็ตามเนี่ยบุคคลที่ให้เด็กขึ้นพูดบนเวทีเนี่ยหรือผู้ให้เด็กเข้าร่วมชุมนุมเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไหมจริงๆก็เลยช่วงเวลานั้นไปแล้วนะฮะอาจารย์ครับผมเอาเป็นว่าเราข้ามไปก็แล้วกันครับผม ก็ผู้ร้องทำงานบริษัทเช่าเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างถูกนายจ้างให้เซ็นหนังสือในเนื้อหาระบุไม่ให้ไปทำงานหรือเปิดกิจการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือให้คำปรึกษาในลักษณะเดียวกันกับงานที่นายจ้างทำเป็นเวลา10ปีแต่ออกมาแล้วเนี่ยในหนังสือระบุว่าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ตามที่เขาต้องการเนี่ยบริษัททำได้ไหมอาจารย์มันเป็นข้อตกลงนะครับซึ่งใช้บังคับได้แต่ว่ามันต้องพอสมควรนะครับอยู่ในพอสมควรจะมีบางแห่งจะมีกำหนดสถานที่บางแห่งในพื้นที่ไว้เช่นในกรุงเทพมหานครแต่ถ้าไปจังหวัดอื่นไม่นะไม่มีปัญหานะครับแต่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์เขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยทั้งทั่วประเทศเลยเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสัญญานี้ใช้บังคับไม่ได้คือสัญญาเขียนได้แต่ต้องไม่ไปมีอะไรที่บังคับเหนือกว่าที่กฎหมายกำหนดครับผมอันนี้อธิบายง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันแต่กฎหมายกำหนดยังไงคุณก็ต้องไปนั่งเปิดดูอีกทีหนึ่งอันนี้เคส by เคสนะครับขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ปิดเรื่องไปได้หลายเรื่องนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่จบได้ด้วยดีก็เลยนำปัญหามาพูดคุยกันต่อนะครับได้รับเกียรติจากอาจารย์เจษฎานุจรีนะครับผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความวันนี้ผมและอาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ